บิ๊กเซอร์ไพรส์2นักแสดงตัวท็อปพอสสลั่นปุกลุกฝนทิพย์กลับคืนหลังหมดสัญญาช่อง7แจ้งเกิดจากวิกหมอชิตมีผลงานหลายเรื่องโดนใจแฟนๆจอแก้วสำหรับนางเอกสาวปุกลุกฝนทิพย์และพระเอกหนุ่มสุดหล่อพอสสลั่นแต่หลังจากนั้นก็ทำเอาแฟนๆวิกหมอชิตใจหายไปตามๆกันเลยล่ะค่ะเมื่อทั้งคู่ตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระแต่ก็มีแฟนคลับเฝ้ารอติดตามผลงานของทั้งคู่ซึ่งปุกลุกเองก็ได้เปิดตัวกับละครทางช่องวันเล่หลวงได้อย่างงดงามส่วนทางด้านหนุ่มพอสถึงแม้ว่าจะไม่มีงานละครแต่ก็ได้ออกรายการต่างๆมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันและล่าสุดก็เรียกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกครั้งเลยล่ะค่ะเมื่อทราบว่าทั้งคู่จะได้กลับมาขึ้นหลังบ้านหลังเก่าค่ายบุญอย่างพ่อดีคำที่ออกมาผลิตผลงานทางช่องวันกันคนละ1เรื่องแต่จะเป็นเรื่องอะไรไปประกบคู่กับใครรอความชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ